กับ Smart Guide by Isuzu กับผมและพี่เกียรติเช่นเคยครับคุณเคยสงสัยหรือไหมครับว่าสปอยเลอร์และสเกิร์ตนั้นมีไว้เพื่ออะไรและมีประโยชน์อย่างไรวันนี้เรามาหาคำตอบกันครับหากขับมาด้วยความเร็วนะครับอากาศที่ปะทะกับตัวรถอาจทำให้รถเสียการทรงตัวได้การติดสปอยเลอร์และสเกิร์ตนั้นนะครับก็จะเพิ่มแรงกดทำให้ควบคุมรถได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะสปอยเลอร์ทางด้านหลังก็จะเพิ่มแรงกดท้ายเมื่อเข้าโค้งก็จะช่วยลดอาการท้ายปัดครับเช่นเดียวกับสเกิร์ตรอบคันนะครับที่จะช่วยให้ลมที่ลอดใต้ท้องรถนั้นน้อยลงจะไม่เกิดแรงยกและทำให้เกาะถนนได้ดียิ่งขึ้นครับและทั้งหมดนี้ก็คือประโยชน์ของสปอยเลอร์และสเกิร์ตนั่นเองครับครับพี่เก่งสปอยเลอร์และสเกิร์ตจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อรถวิ่งด้วยความเร็วเกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับสนับสนุนโดย All New Isuzu UX เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ New 18